ำนานผีที่สะพานขาวเล่าแล้วเล่าอีกจนหลอนไปหมดแล้วเนี้ยกับสถานที่แห่งนี้ครับสะพานขาวแต่ก่อนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนี้เป็นที่อยู่ของคอมมิวนิสต์มีการรบกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับตำรวจทหารทำให้คอมมิวนิสต์ตายเป็นจำนวนมากศพไม่มีที่เผาจึงทำการฝังบริเวณสะพานขาวปัจจุบันหลังจากนั้นมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิดและสร้างถนนตัดผ่านช่วงหลุมฝังศพของคอมมิวนิสต์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งและมีคนตายเป็นจำนวนมากครับตำนานเล่าเรื่องแรกเลยครับมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วใครไม่รู้เอาลวดสลิงไปขึงช่วงกลางสะพานไว้เพราะขับรถมาเร็วมากทำให้มองไม่เห็นลวดผู้ชายหมอบขับรถทำให้ไม่โดนสลิงส่วนผู้หญิงซ้อนท้ายเมื่อผ่านกลางสะพานลวดก็ตัดคอผู้หญิงทำให้คอผู้หญิงคนนั้นคอขาดแต่ผู้ชายยังไม่รู้ตัวว่าแฟนของตัวเองตายแล้วเพราะตัวเองยังก้มหน้าขับรถต่อไปเมื่อขับไปถึงปั๊มน้ำมันเมื่อก้าวขาลงจากรถจึงเห็นแฟนตัวเองคอขาดเหลือแต่ร่างที่ซ้อนท้ายมาด้วยก็ตกใจอย่างมากจนเสียสติได้รับการบำบัดอยู่นานหลอนๆตำนานเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วสมัยนั้นมหาวิทยาลัยมีสภาพเป็นป่าอยู่มากและมีนักศึกษาอยู่น้อยปัจจุบันมี16คณะนักศึกษาประมาณ 20,000 กว่าคนมีหนุ่มคณะวิศวะคนหนึ่งมีแฟนเป็นสาวคณะพยาบาลขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนที่หอพักเป็นประจำและกลับหอพักทางสะพานขาวดึกฮ่าฮ่าทุกวันมีอยู่คืนหนึ่งฝ่ายชายขับมอเตอร์ไซค์มารับแฟนที่หอพักเพื่อจะไปเที่ยวกันมีแต่ถูกชิงทรัพย์ทั้งคู่ถูกปล้นและถูกฆ่าตายในสภาพที่โหดเหี้ยมมากเพราะเป็นการตายแบบที่เรียกกันว่าตายโหงและสภาพการตายที่น่าอนาถวิญญาณจึงเฮี้ยนมากวิญญาณของทั้งคู่วงเวียนหลอกหลอนนักศึกษาและผู้คนทั่วไปที่ขับรถผ่านสะพานขาวเป็นประจำทางมหาวิทยาลัยจึงได้ทำพิธีกรรมอัญเชิญอัฐิของทั้งคู่ฝังไว้ในเสาสะพานโดยแยกไว้คนละด้านเวลามีคนไปออกกำลังกายที่สัตว์พลาสติกข้างสะพานขาวก็จะมีคนเจอว่ามีคนยืนอยู่หัวสะพานบ้างท้ายสะพานบ้างและเขาสามารถหายไปแล้วไปโผล่หัวหรือท้ายสะพานก็ได้เป็นที่น่าขนลุกให้กับผู้คนที่ใช้พื้นที่สาธารณะช่วงนั้นเป็นอย่างมากเรื่องต่อมามีคุณลุงคนหนึ่งขับรถเข้าไปแถวสะพานขาวตอนดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาเปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยตามประสาคนสมัยก่อนเมื่อถึงสะพานขาววิทยุเขาก็ดับไปเฉยๆคุณลุงก็เลยปิดวิทยุแล้วลองเปิดใหม่แต่เสียงเพลงที่ได้ยินคือธรณีกันแสงคุณลุงแปลกใจมากก็คิดว่าใครเล่นตลกอะไรแกเลยปิดวิทยุไปเลยเพื่อตัดปัญหาแล้วแกก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆแสงไฟหน้ารถส่องไปทางข้างหน้าแกก็เห็นคนสองคนเดินอยู่ไม่ไกลมากนักแล้วเสียงเพลงธรณีกันแสงก็ดังขึ้นมาอีกแต่แกปิดวิทยุไปแล้วก็ยิ่งแปลกใจขึ้นไปอีกก่อนที่ถึงคนทั้งสองเครื่องยนต์ก็ดับแกเลยจอดรถลงมาดูเสียงเพลงยังดังอยู่และพอสองคนนั้นเดินเข้ามาใกล้แกก็เห็นผู้ชายไม่มีแขนส่วนผู้หญิงหิ้วหัวตัวเองอยู่ทั้งคู่ยิ้มให้คุณลุงตกใจถึงขั้นเป็นลมตื่นมาอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วแกได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าเรื่องเมื่อคืนคืออะไรแล้วสองคนนั้นเป็นใครจากนั้นก็มีอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดขึ้นบนสะพานขาวจึงมีสินแสมาทำพิธีสินแสจึงบอกว่าให้ทำการสร้างเสาสะพานขึ้นเพื่อเป็นการไม่เหยียบหลุมศพซึ่งเป็นการลบหลู่จึงเกิดเป็นตำนานสะพานขาวเกิดขึ้นนั่นเองภายหลังมีพิธีรับน้องใหม่โดยกลางดึกจะให้เฟรชชี่จับคู่นับเสาสะพานมาจากคนละด้านจะนับได้ไม่เท่ากันแล้วว่ากันว่าถ้ากลั้นหายใจระหว่างที่นั่งรถข้ามสะพานไปจนสุดสะพานได้โดยที่ไม่ผ่อนลมหายใจจะอธิษฐานขอพรอะไรก็ได้ก็จะเป็นจริงตามที่ขอเมื่อก่อนจะมีน้ำแดงจำนวนมากตั้งอยู่ทั้งหัวและท้ายของสะพานขาวแต่ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงสะพานขาวใหม่ทำให้ดูไม่น่ากลัวและห้ามไม่ให้ใครเอาน้ำแดงมาวางอีกตำนานสถานที่หลอนตอนนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานแห่งหนึ่งซึ่งคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างร่ำลือกันในทำนองถึงความน่ากลัวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สะพานขาวตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นร่องน้ำมาก่อนต่อมาจึงได้ทำเป็นสะพานซึ่งเท่าที่ดูน่าจะเรียกว่าถนนยกระดับซะมากกว่าโดยสะพานแห่งนี้ถูกสร้างมาพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือเมื่อราวๆปีพ.ศ. 2507สะพานขาวถือเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลาเดินทางไปตึกวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์สองข้างทางของสะพานมีต้นไม้รกคลื้นตัวสะพานและราวสะพานเป็นสีขาวและนั่นคงเป็นที่มาของชื่อสะพานขาวกระมังประวัติพื้นที่เดิมตรงนี้ก่อนจะสร้างเป็นมหาวิทยาลัยออกจะดูน่ากลัวไปซะหน่อยเพราะเขาว่าเดิมทีที่ดินตรงนี้เคยเป็นที่ใช้ฝังศพพวกคอมมิวนิสต์ที่ต่อสู้กับตำรวจและทหารไทยทำให้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากหรือบางแหล่งข่าวบ้างก็ว่าเป็นพวกชาวบ้านที่ตายจากโรคเรื้อนแน่นอนว่าศพก็ไม่ได้เอาไปไว้ไหนส่วนใหญ่ก็ถูกนำไปฝังไว้ตรงนั้นนั่นแหละจนเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่แห่งนี้ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นและว่ากันว่าคือพื้นที่ตรงสะพานขาวนี่แหละที่สร้างถนนตัดผ่านหลุมฝังศพกับพอดีจะด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้ระหว่างทำการก่อสร้างถนนโดยเฉพาะตรงสะพานขาวแห่งนี้จึงมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแถมพ่วงมาด้วยการพบเห็นบางสิ่งแปลกๆหรือพูดง่ายๆก็คือพวกสัมภเวสีที่มาในสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มาปรากฏกายอยู่ตรงจุดที่สร้างสะพานให้คนงานที่ก่อสร้างสะพานเห็นอยู่หลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งปัจจุบันที่ทางมหาวิทยาลัยและสะพานสร้างเสร็จมานานแล้วแต่ก็ไม่แคล้วยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกบางทีถึงขั้นสาหัสจนถึงเสียชีวิตเลยก็มีเคยมีผู้ใหญ่ของทางมหาวิทยาลัยได้เชิญสินแสมาทำพิธีสินแสบอกว่าการที่สร้างสะพานขึ้นมาตรงนี้เป็นการไม่ให้เกียรติหลุมศพเดิมเป็นการลบหลู่จึงทำให้มักเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นหนักเข้าจึงเกิดเป็นตำนานสะพานขาวนั่นเองนอกจากเรื่องเล่าความหลอนก็ยังพอมีคนพูดถึงเรื่องราวของการขอพรให้ลาภกันอยู่เหมือนกันเพราะว่ากันว่าถ้าใครกลั้นหายใจระหว่างที่นั่งรถข้ามสะพานจากต้นสะพานไปจนสุดสะพานอีกฝั่งหนึ่งได้โดยที่ไม่ผ่อนลมหายใจเมื่ออธิษฐานขอพรอะไรก็จะได้สมปรารถนาฟังดูเหมือนสะพานบางปะกงยังไงไม่รู้และนี่คือตำนานบทหนึ่งของสะพานขาวสะพานชื่อดังในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหากใครมีเพื่อนเรียนอยู่ที่นั่นลองไต่ถามดูสิว่าคงเคยได้ยินเรื่องเล่ามาเหมือนกันนั่นแหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา